ดิสันนี่มากเหมาะกับการเดินวันนี้เราจะไปนั่งเรือกอนโดล่ากันกอนโดล่าหรือสปีดโบ๊ทหรือวอเตอร์แท็กซี่วอเตอร์แท็กซี่ได้นั่งอยู่แล้วเนี่ยที่ร้านมันมีกอนโดล่าพายอยู่ที่แกรนด์แคนาลเออนี่แกรนด์แคนาลเหรอไม่ใช่ใช่ซ้ายมือเนี่ยแกรนด์แคนาลแต่ดูเขาพายแบบช้าช้าช้าพายนิดนิดเมื่อวานเราเดินไป39,000เดี๋ยวดูกันว่าวันนี้เราเดินกี่ก้าวไม่ถึง 30,000 แน่นอนนี่ 39,000 เราก็นั่งแท็กซี่ด้วยนะถ้าไม่นั่งแท็กซี่นี่ไม่รู้จะเป็นอีกเท่าไหร่โอ้ยคือแดดดีทริปนี้เราอยู่กับแดดอย่างนี้ทุกวันจนหน้าก็จะจเริ่มโล่งใหม่คล้ำและผิวเขาแห้งตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วแต่อาทิตย์ที่แล้วโอ้ยตรงนี้สวยร้านอาหารริมแกรนด์แคนาลกับสะพานรีอัลโซเรากำลังจะไปลูฟท็อปที่เมื่อวานมันปิดเพราะว่าฝนตกใช่แต่วันนี้ฟ้าเปิดมากเพราะว่ามันสันนิ่งมากๆทุกคนอุณหภูมิน่าจะ20เนาะวันนี้ในห้างก็เป็นแบรนด์เนมต่างๆชุมราแต่เป็นห้างเล็กๆนะโอ้ยไม่เล็กแล้วนี่จะตึกใหญ่ที่สุดในเวนิสเท่าที่เห็นแล้วมั้งความดีงามอีกอย่างหนึ่งของห้างนี้ก็คือมีห้องน้ำฟรีให้เข้าอยู่ข้างล่างเนี่ยก็คือจ่าย 1.5 ยูโร1ยูโรแต่ตรงนี้ห้องน้ำฟรีและแถมสะอาดด้วยครั้งที่2ก็ยังคงไม่ได้ออยที่เทอร์เรสเพราะว่าต้องบุ๊ครีเซอร์เวชั่นก่อนก็แนะนำไปชะโงกตรงโซนช้อปปิ้งก็ได้มีหน้าต่างให้ดูคล้ายๆกันแหละนี่ก็เป็นอีกไฮไลท์หนึ่งที่ต้องเข้ามานะครับเป็นตึกที่เป็นบันไดวนขึ้นไปสวยแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนตึกกันเป็น historical building ปี1499 1499 6700ปีอันหน้ามาเดินขึ้นไปตอนนี้เราอยู่แถวๆตรงกลางๆของหอคอยแล้วเราก็มีขึ้นไปอีกหลายชั้นเลยนี่คือ Venetian L นะยังไงเห็นเทนภูเขาไหมไม่เห็นเขาบอกว่าวันไหนที่ฟ้าซันนี่เนี่ยเธอจะได้เห็นเลยว่าแบบว่ามันมีเวเนเชียนแอลป์อยู่ที่ตรงโซนนี้เรามาตึกนี้นะตึกนี้ชื่อซาการ่าคอนทาลินีเดลโบโลโวโบโลโวแปลว่าสแนลนะแปลว่าหอยทากคือมันขึ้นมาแบบเหมือนเป็นหอยทากเป็นตึกที่เกิดตั้งแต่1499วันนี้อากาศซันนี่มากๆเลยทุกคนมองไปเห็นเบลทาวเวอร์พอดีต้นแบบของสถาปัตยกรรมแบบเป็นตัวอย่างของการสร้างสไตล์เวเนเชียนนะที่มันอยู่ในช่วงเวเนเชียนโกธิกอยู่ในช่วงต้นเรโนสองก็คือตอน1499เป็นของโนเบิลคนหนึ่งในยุคนั้นไอ้ลูกเพิ่งออกมาจากโอเปร่าเฮาส์สวยงามงดงามอลังการมากที่นั่นน่าจะเป็นโอเปร่าเฮาส์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของโลกอันหนึ่งเลยก็ค่าเข้า12ยูโรก็มาเปิดตั้งให้เข้าได้ตอน9โมงถึง6โมงเย็น6โมงครึ่งเพราะว่าหลังจากนั้นน่ะมันจะมีโชว์ตอน2ทุ่มนักท่องเที่ยวก็จะมาได้แค่ถึง6โมงครึ่งส่วนใครอยากดูโชว์ก็คือลองดูตลาดได้ว่ามีโชว์วันไหนเรื่องอะไรโชว์จะมีป้ายห้ามถ่ายรูปเราก็ถ่ายได้อันนี้มีป้ายห้ามนั่งเขาก็นั่งได้พันกาแฟ1750ตัวเองนี่คือคลองที่สวยที่สุดนะคลองที่อยู่ข้างร้านกาแฟนี่ถ้าใครนะหาช่องที่ถ่ายคลองสวยที่สุดน่าจะเป็นช่องนี้แหละเพราะว่าเห็นเบลทาวเวอร์พอดีเป็นคลองที่อยู่ช่องพอดีกับเบลทาวเวอร์พอดีเลยเปิดแล้วถ่ายไปแล้วปะ
เดินกลับมาที่สะพานเรนาโตอีกครั้งตอนเที่ยงแดดสวยแดดใส่ไปก่อนเร็วข้างในดูดีจังโอ้ยลำนี้สวยอ่ะเปิดแชมเปญเลยเปิดแชมเปญได้ปะโอ้ยเห็นแก้วแชมเปญแล้วแบบปวดจังเลยเราต้องเอามาก่อนจากร้านไงคือถ้าเราหลอกจากโรงแรมดีๆก็น่าจะมีเซอร์วิสให้นะนี่ครบเฮลโหลเห็นครบเลยเดี๋ยวไอ้จะหักแล้วหักก็ไม่เป็นไรแล้วกล้องจะกินตกลงไปได้มันล็อกไว้ไปเรือแล้วนี่สวยอ่ะให้เรือลำนี้สวยขอคนเดียวเป็นระบบแบบว่าน้องไฟปุ๊บลงไปมีประตูตรงไหนยืนนั่งอยู่ด้วยกันก่อนแล้วขอดูมาแล้วถ้าเกิดเราจะประหยัดงบเราก็สามารถนั่งเรือเมย์ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมานั่งครับจะวนให้รอบหนึ่งเนี่ยเนี่ยหาเล็งร้านอาหารแถวนี้ไว้ติว่ามีไหมเรากำลังจะลอดสะพานว้าวอีกหน่อยเพื่อนหน้ามาเอามาไปไปเหมือนนั่งท็อปเจ้าวันนี้อากาศดีด้วยเลิศเหมาเรือไว้45นาทีนะครับตอนนี้คือผ่านไปแค่15นาทีก็ร้อนแล้วเพราะฉะนั้นขอลงเราเข้าใจแล้วว่าทำไมกอร์เนล่าถึงอยู่ในคลองเล็กๆเพราะมันในร่มแต่ถ้าอยู่แกนแคนเนลนี่ร้อนไม่ไหวโอ้กลับได้นะกลัวหน้าเรากำลังจะผ่านสถานีถ้าเขาพนักงานเขารอแล้วกำลังจะผ่านสถานีรถไฟในเมืองเรือแอมบูแลนทุกคนว้าวเขายังไม่ได้พอสนะเมื่อกี้มีคนกรี๊ดใต้สะพานพอดีเลยว้าวโอ้ยแค่สวยที่สุดละต่อจ้างแท็กซี่มาอยู่ตรงแกรนด์คาเนลเนี่ยดีมันเร็วด้วยแหละถ้านั่งกอดาล่าร้อนตายเลยยังถ่ายข้างหน้าดีเลยเต็มเลย
โอ้ยฟินมากสวยแดดดีงดงามทุกอย่างเลยว้าวโอ้ยสวยอ่ะคนแหวกทางให้เราอ้าวก็ดอลลาร์มันแค่ข้ามไปข้ามมาโอ้ยดูสิเนี่ยที่นี่วิวที่ที่รักอยากได้ไงครับถ่ายจากเรือเว้ยว้าวดีงามเอาเล็งร้านอาหารเร็วจะเอาร้านไหนจีน่าไม่เราต้องเดินเข้าโรงแรมไปเซนติจิสให้เขาอยู่แล้วก็ไม่ได้ถ่ายตรงแหลมนี้สิดีไหมฟินมากเขาก็หรือว่าทำกันแล้วแต่ดีนั่งกันสองคนเนี่ยนั่นเหมากันกี่คนวะนั่นน่ะนี่คือท่าซานมาโกเรากำลังจะลงที่ท่านี้แล้วเรานั่งจากสะพานเรียนโตมาแต่ว่าวนหนึ่งรอบใหญ่เลยนะมันมีเรือแท็กซี่หลายแบบนะในลำนี้หลังคาน้ำตาหลังคาขาวนี่หลังคาน้ำตาเนี่ยเลยมาค่อยไปในสุดไหมตรงนี้มันดูแบบน่าจะเหมือนกันแหละร้านอื่นอ่ะเราไปเดินก่อนไหมอ่ะไม่เอาอ่ะร้านนี้เราก็จะเจอนักท่องเที่ยวที่เซนต์ลีจีสแล้วเออว่ะมันใช้กลิ่นเดียวกันทั้งโลกปะเนี่ยเซนต์ลีจีสแบบกลิ่นเดียวกับที่โรงแรมเลยเอ้ยกลิ่นเดียวกับที่กลิ่นเดียวกันกับที่กรุงเทพมาถึงอัปเปอร์โนทีขอให้เขาลุกลบเลยเดี๋ยวไม่ไปถ่ายแล้วกันดีมากเราอยู่ที่เซนต์รีจิสนะคะวันนี้เรามากินพิซซ่ามื้อบ่ายที่เซนต์รีจิสแล้วแบบวิวมันดีมากๆเลยทุกคนโลเคชั่นดีมากซูพิซซ่าอิลูมินาติได้อุ้ยบรรยากาศดีอ่ะThis is our selection. Okay, this is olio d'oliva from Sicily, provincia di Ragusa. Thank you so much. May I please? Would you like oil? So good. Thank you. This is olio d'oliva from Sicily. So very good oil.เราควรจะนั่งเบียดเด็ดกันอีกสองสองลูกค้าเซอร์วิสแต่เราจะมาทางเรือดีนะการที่ไปกินโอลีฟออยล์แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันด้วยนะหน้าชีส
อร่อยมากมันกลมกล่อมชีสก็หอมแล้วมันมีกลิ่นผักอยู่ในเนี้ยแต่เราไม่เห็นผักแป้งเพอร์เฟกต์ดีมากแล้วกุ้งมันเป็นกุ้งดิบอ่ะอร่อยอาหารมื้อเที่ยงไม่ใช่อะไรจะไม่อัพนูนทีอัพนูนดริงค์ระวังชีสร่วงชีสน่ากินมากอ่ะชีสอร่อยมากอร่อยมากอร่อยยันขอบอ่ะแต่แบบควรหยุดอยู่ที่ขอบอร่อยมันกินกับชัมเปญดีมากเลยแต่มันไม่มีใครกินหน้าแบบเราเพราะหน้าเราเป็นหน้าประหลาดจริงๆเราควรจะหน้าสั่งหน้ามะเขือเทศเบสิกถูกป่ะจะได้เหมือนที่ข้าวผัดอ่ะก็ต้องเบสิกทุกอย่างต้องสั่งเบสิกแค่นี้แค่เฉยๆแล้วก็มีรอดโคตรดีอร่อยอ่ะโอ้ตอนนี้เราอยู่ที่ตึกเรจิน่าแต่มันก็เป็นของเรจิน่าแหละนี่เป็นโรงแรมที่โลเคชั่นดีที่สุดในเวนิสแล้วล่ะพี่ร้านถามพอดีว่า accept credit card ใช่ไหม90ไม่มีอ่ะก็90อ่ะเราไม่มี Nice cash if you only have card is okay พอเรากำลังนั่งเรือกอนโดล่านี่แล้วก็แนะนำให้นั่งจากท่าเรียโต้นะครับเพราะเราจะได้ถ่ายจากสะพานเรียโต้จะบอกว่ากอนโดล่านี่คือต้องนั่งห้ามขยับด้วยนะขยับปุ๊บแล้วเรือมันจะเอียงคอยมือสั่นสนุกไหมมาปิดโบสถ์ดีกว่านี่รักฮะเรามีเรฟเฟอร์เรนซ์มาของคนอื่นนะรูปดีๆเป็นตัวก็ต้องมีคนยืนอยู่ตรงนั้นถ่ายให้เราไปหรอแค่จังไม่เป็นไรปะอย่างเงี้ยต้องเหมือนกันนั่นแหละเขาต้องไปถ่ายเขาต้องไปยืนนี่นะดูดีสวยจังเลยเพราะเขากลัวเรือล่มมันก็ถูกต้องแล้วนะต้องห้ามขยับหลังจากที่ตะกี้เราล่องอยู่ที่แกรนด์คาแนลนะครับตอนนี้เราก็ล่องอยู่ในคลองเล็กๆก็หลังจากที่ได้ลองล่องกอนโดล่าแล้วก็รู้สึกว่าแนะนำให้ไปเหมาแท็กซี่ดีกว่าเหมาแท็กซี่สนุกกว่าตัวนี่ไงเขาเขียนไว้ไปบ้านไม่เอาไม่รักพี่รักจริงด้วยที่เขาเขียนไว้นี่ทุกคนนี่คือบ้านของมาโคโคโรคนที่ไปเมืองจีนไงรู้ว่าที่เราถึงแกรนด์คาแนลแล้วเนาะใช่ปะโอเคเราออกมาแกรนด์คาแนลแล้วเย้เราถึงสะพานแล้วตรงนี้สวยมั้ยใครก็มันก็สวยสุดตรงแกรนด์วันนี้เห็นกี่ครั้งละเบื่อแล้วไม่เบื่อหรอกก็ดูได้เรื่อยๆก็สวยอ่ะมันเหมือนแบบหลุดออกมาอยู่ในอีกโลกนึงนึกออกปะโลกแบบยุคประมาณช่วง500ปี700ปีที่แล้วถึงแล้วจ้านั่งแค่นี้เองเนาะพอแล้วนั่งแบบชิมล้างชิมล้างนี่คือวิวที่คนเยอะที่สุดในเวนิสนะครับตอนนี้เราอยู่ตรงกลางสะพานของสะพานเรนาโต้เลยนี่เราอยู่กลางสะพานเรนาโต้เลยที่สุดเราก็แย่งวิวคนอื่นเขามาได้โอ้สวยในที่สุดก็ได้วิวกลางสะพานพี่รักถ่ายรูปกับคนข้างๆไหมไม่นี่ถ่ายด้วยกันกำลังสวยไม่ไม่